ข่าวแรกในวันนี้มาอัปเดตกันที่สถานการณ์ของบริษัทหัวเว่ยกับบรรดาต่างชาตินะคะซึ่งตอนนี้กำลังเป็นประเด็นกันค่ะเพราะว่าหัวเว่ยเขากำลังจะก้าวเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาระบบ 5G ในฝรั่งเศสซึ่งล่าสุดสถานเอกอัครราชทูตจีนในฝรั่งเศสนะคะได้ออกแถลงการร้องขอให้รัฐบาลฝรั่งเศสปฏิบัติกับหัวเว่ยอย่างเท่าเทียมค่ะแล้วก็คัดเลือกอย่างเป็นธรรมนะคะในการที่จะให้หัวเว่ยเข้าไปมีส่วนร่วมพัฒนาการให้บริการ 5G ในประเทศฝรั่งเศสค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นนะคะที่กำลังสร้างเสียงการติดตามจากบรรดาทั่วโลกเลยเพราะว่ากำลังเป็นประเด็นที่มีการสั่งแบนหัวเว่ยจากทางฝั่งของสหรัฐแต่ว่าในยุโรปเนี่ยสถานการณ์กลับไม่เป็นแบบนั้นล่าสุดสถานเอกอัครราชทูตจีนในกรุงปารีสของฝรั่งเศสออกแถลงการผ่านเว็บไซต์ระบุว่าทางการจีนรู้สึกตกใจแล้วก็หวั่นวิตกหลังได้รับรายงานนะคะว่าบริษัทหัวเว่ยซึ่งเป็นบริษัทโทรคมนาคมยักษ์ใหญ่ระดับโลกของจีนอาจจะเผชิญกับข้อจำกัดมากกว่าบริษัทคู่แข่งอื่นๆในกระบวนการคัดเลือกให้เป็นบริษัทผู้ติดตั้งเครือข่าย 5G ในฝรั่งเศสนอกจากนี้ค่ะในแถลงการดังกล่าวของสถานทูตจีนยังร้องขอให้รัฐบาลฝรั่งเศสปฏิบัติกับหัวเว่ยอย่างเท่าเทียมด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์ที่โปร่งใสและปฏิบัติต่อทุกบริษัทที่เข้าร่วมกระบวนการคัดเลือกอย่างเท่าเทียมกันนอกจากนี้สถานทูตจีนก็ยังได้ยืนยันว่าความกังวลต่อประเด็นเรื่องความมั่นคงไม่มีมูลแต่อย่างใดก่อนหน้านี้ก็มีสื่อในฝรั่งเศสหลายสำนักค่ะรายงานว่าในช่วงเวลาไม่กี่เดือนที่ผ่านมานะคะหัวเว่ยเขาต้องเผชิญกับข้อจำกัดในกระบวนการคัดเลือกบริษัทผู้ติดตั้งเครือข่าย 5G ในหลายเมืองทั่วประเทศโดยตามข้อมูลจากองค์กรการค้าและอุตสาหกรรมโทรคมนาคมบางแห่งบอกว่าจุดยืนของรัฐบาลฝรั่งเศสที่มีต่อบริษัทหัวเว่ยก็ยังไม่ชัดเจนแม้ว่าก่อนหน้านี้เอมานูเอลมาครองประธานาธิบดีฝรั่งเศสและเจ้าหน้าที่ทางการของฝรั่งเศสบางคนจะเคยให้การรับรองว่าทุกบริษัทจะได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมขณะที่สำนักข่าวต่างประเทศหลายสำนักนะคะก็ติดต่อไปยังบริษัทหัวเว่ยแล้วก็รัฐบาลฝรั่งเศสเพื่อขอความคิดเห็นเกี่ยวกับแถลงการฉบับนี้ของสถานเอกอัครราชทูตจีนแต่ทั้งหัวเว่ยแล้วก็รัฐบาลฝรั่งเศสได้ปฏิเสธที่จะให้ความเห็นในเรื่องดังกล่าวก่อนหน้านี้รัฐบาลสหรัฐอเมริกาเองก็เคยออกมากล่าวหาบริษัทหัวเว่ยนะคะแล้วก็ส่งคำเตือนไปยังรัฐบาลหลายประเทศในยุโรปบอกว่าหัวเว่ยให้การช่วยเหลือรัฐบาลจีนในการสอดแนมแล้วก็จารกรรมข้อมูลแต่หัวเว่ยแล้วก็รัฐบาลกรุงปักกิ่งก็ได้ออกมาปฏิเสธเรื่องนี้มาโดยตลอดค่ะ